ช่วงนี้นะคะโฆษกกองทบก็ชี้แจงกรณีชาวจังหวัดสาแก้วกว่าร้อยคนนะคะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกองกําลังบุรพาราตเวนตามแนวชายแดนตรวจพบการขนย้ายเข้าเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านจนํานวนมากค่ะ พันเอกวินไทยสุวารีโคศกกองทัพปกชี้แจงถึงกรณีชาวบ้านหมู่6ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสากแก้วกว่า100คนรวมตัวกันขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังบุรพาหลังจากลาดตระเวนตามแนวชายแดนแล้วตรวจพบรถอีแท็กบรรทุกข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านขณะลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากจึงเข้าจับกลุ่ม ทางนี้ได้อธิบายถึงเหตุผลความจําเป็นจนเป็นที่เข้าใจแล้วเนื่องจากปริมาณข้าวที่ลักลอบนําเข้ามานั้นเกินกว่าจะนําไปบริโภคส่วนบุคคลดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่พื้นที่ตามแนวชายแดนให้ระวังต่อการกระทําในลักษณะดังกล่าวเพราะอาจจะมีผลต่อสินค้าข้าวหรือสินค้าเกษตรอื่นๆภายในประเทศได้ ทางนี้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองกําลังบุรพาได้พยายามใช้ดุลยพินิษ์อย่างดีที่สุดไม่ได้มองข้ามในเรื่องของวิถีชีวิตชาวบ้านแต่ขณะเดียวกันจําเป็นต้องรักษากฎหมายและผลประโยชน์ประเทศชาติให้ได้อย่างดีที่สุด